สกายแล้วเราจะเริ่มเป็นแฟนกันยังไงดีไม่ยากเรามีวิธีถ้าอยากให้พ่อเธอเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าไปรับเธอเองเดี๋ยวสกายนั่งแท็กซี่มารับหนูไปโรงเรียนนะคะบอกสกายไม่ต้องมารับหรอกลูกเดี๋ยวพ่อไปส่งเองคุณคะสกายเขามาอยู่หน้าบ้านซะขนาดนั้นแล้วน่ะวันหลังค่อยไปส่งลูกก็ได้ค่ะหัวเน่รีบไปเถอะลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะเดี๋ยววันหลังหนูให้พ่อไปส่งนะคะเอ้าแต่งตัวจะไปไหนอะลูกไปเที่ยวกับสกายค่ะบอกแม่ไว้แล้วเอ้าเหรอว่านี่พ่อว่าจะชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกันกับแม่ซะหน่อยแต่จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันหลังเราไปกัน3คนก็ได้นะลูกไว้พ่อจะนัดล่วงหน้านะได้เลยค่ะหนูมีหลายร้านเลยให้พ่อเลือกงั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะช่วงนี้พ่ออยู่บ้านมากขึ้นสงสัยวิธีแกล้งไปไหนมาไหนกันนายได้ผลนะเนี่ยแน่นอนสิครับนี่ใครครับนี่เคยโดนจ้างไปฟิลแฟนลองใจแฟนคนอื่นมาตั้งหลายครั้งนะจริงๆวันนี้นายไม่ต้องอยู่กับเราตลอดก็ได้นะเอาเวลาไปรับลูกค้าคนอื่นก็ได้ก็นี่ไงก็อยู่ด้วยกันแล้วเธอก็ถ่ายรูปเรา2คนมาให้พ่อแม่เธอดูดิถ้าพ่อเธอเห็นเราอยู่ในรูปอ่ะคงกวนใจพ่อเธอมากเลยนี่ยิ้มหน่อยดู2นิ้วด้วยเฮ้ยหน้าเราตลกอ่ะลบเลยไม่นี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนหนูไม่คิดเลยว่าการเข้ามาของสกายจะทำให้ครอบครัวหนูมีความสุขมากขนาดนี้พ่อกับแม่ไม่ทะเลาะกันเหมือนที่ผ่านมาหนูอยากให้ครอบครัวหนูเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดจะครอง